to die tomorrow จะเป็นยังไงเมื่อคุณรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะตายซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับเอมมี่หญิงสาวที่มีอาการวิตกจริตขั้นรุนแรงและเกิดสภาวะจิตหลอนขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเองเอมมี่มีความเชื่อว่าเธอกำลังจะตายภายในวันพรุ่งนี้เธอจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอให้กับบรรดาคนรอบข้างตัวเธอฟังและกลายเป็นชนวนเหตุให้ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้เกิดความรู้สึกกลัวตายขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเขาถ้าหากสิ่งที่เอมมี่พูดมันเป็นเรื่องจริงล่ะถ้าพวกเราทุกคนกำลังจะตายภายในวันพรุ่งนี้ความกลัวตายได้แพร่กระจายออกไปไม่ต่างไปจากเชื้อโรคส่งผลให้พวกเขาทุกคนเกิดอุปทานหมู่และเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายภายในวันพรุ่งนี้เหมือนกับเอมมี่นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นพวกเขาทุกคนกำลังจะตายจริงไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่พวกเขาคิดขึ้นมาเองตามไปหาคำตอบกันได้ที่ She Dies Tomorrow ในทุกโรงภาพยนตร์ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง She Dies Tomorrow นะครับมีกำหนดเข้าฉายในบ้านเราวันที่ 5 พฤศจิกายนปีนี้และหลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างของมันรวมไปถึงอ่านเรื่องราวของมันไปแล้วบางส่วนผมคิดว่าหนังสยองขวัญเรื่องนี้จุดขายของมันไม่ได้อยู่ที่ความสยองขวัญแต่เล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนดูว่าสิ่งที่เอมมี่พูดมานั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอีกทั้งเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังคนพวกนั้นก็จะเกิดแนวความคิดแบบเดียวกันกับเธอกลายเป็นหนังจิตวิทยาตลกร้ายๆที่เล่นกับความตายและความกลัวที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของมนุษย์ตัวหนังได้คะแนนเฉลี่ยจากเว็บมะเขือเน่าหรือที่เรารู้จักในชื่อ Rotten Tomatoes ไปถึง 80 คะแนนซึ่งหากจะเทียบกับหนังสยองขวัญทั่วไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงเอามากๆและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่อง She Dies Tomorrow มันช่างเข้ากับสถานการณ์โควิดในตอนนี้จริงๆจะแตกต่างก็ตรงที่ว่าเชื้อที่พวกเขาได้รับไปนั้นมันไม่ใช่เชื้อไวรัสหากแต่เป็นเชื้อกลัวตายและเป็นการตั้งคำถามกับมหาคนดูถ้าหากพรุ่งนี้เราทุกคนจะตายพวกคุณจะเลือกที่จะทำอะไรกันบางคนก็เลือกจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนบางคนก็จมอยู่กับอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้บางคนก็สติแตกและตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งไม่ว่าใครจะเลือกทางไหนก็ตามก็ขอให้ทุกคนจงตั้งสติเอาไว้ให้ดีและรับมือกับวาระสุดท้ายของตัวเองที่กำลังจะมาถึงคำเตือนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะทำให้คุณถึงขั้นจิตตกและเกิดอาการปงโดยที่ไม่รู้ตัวพบกับ She Dies Tomorrow ได้พร้อมกันวันที่ 5 พฤศจิกายนปีนี้ทุกที่ในโรงภาพยนตร์แล้วพบกันครับ